วันนี้ผมเห็นภาพที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันสองล่าทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยป่วยวิกฤตจริงหรือไม่เพราะว่าหน้าตาของคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนเนี่ยหน้าตาคุณทักษิณนี่อิ่มเอิบสดใสกว่าคุณฮุนเซนที่มาเยี่ยมเช่นด้วยซ้ำไปแล้วคุณฮุนเซนก็จับมือจับแขนที่คุณทักษิณได้รับการบาดเจ็บโดยซ้ำไปก็เลยทำให้แปลกใจว่าคุณทักษิณนี่ป่วยจริงหรือเปล่าถ้าป่วยวิกฤตจริงทำไมเปิดโอกาสให้สมเด็จฮุนเซนเนี่ยมาเยี่ยมได้ซึ่งเป็นแขกคนแรกและเข้าพบคุณทักษิณเนี่ยได้ก่อนกรมคุมประพฤติด้วยซ้ำไปกรมคุมประพฤติยังไม่ได้ไปพบคุณทักษิณเพื่อรับการรายงานตัวจากคุณทักษิณเลยซึ่งก็แปลกอีกเหมือนกันคุณทักษิณเนี่ยไปรายงานตัวต่อสำนักงานอัยการสูงสุดได้แต่กรณีของกรมคุมประพฤติกลับไม่ไปรายงานตัวที่ทำการกรมคุมประพฤติให้เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเนี่ยไปรับรายงานตัวที่บ้านหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากรมคุมประพฤติอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือซึ่งผมเองก็แปลกใจนะครับก็แปลกใจซึ่งผมได้รับการพักโทษผมก็ไปรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติเนี่ยด้วยตัวเองแล้วก็ติดกำไร EM ผมกำลังรออยู่ว่าคุณทักษิณรายงานตัวอย่างไรและติดกำไร EM เนี่ยหรือไม่ถ้าไม่ติดอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยผมก็จะทำหนังสือขอความเป็นธรรมในสัปดาห์หน้าซึ่งจะไปยื่นต่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมเพราะผมเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายรายงานตัวตรงเวลาตลอด4เดือนมีหลักประกันว่าไม่หนีอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวทำคดีซ้ำนะครับผมขาดอยู่อย่างเดียวก็คือว่าผมอายุไม่เท่ากับคุณทักษิณนะครับเรื่องป่วยเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ป่วยผมก็ไม่ป่วยแต่เรื่องอายุเนี่ยผมแก่ไม่เท่าคุณทักษิณเพราะแต่ว่าข้ออื่นๆเนี่ยผมเข้าคุณสมบัติหมดที่จะไม่ใส่กรรมไรเอียมก็ได้เพราะเดี๋ยวจะไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสัปดาห์หน้าครับ